มาถึงในรอบต่อไปซึ่งผมคิดว่าเราทุกคนกำลังนั่งฟังกับโจทย์วันนี้อยู่ว่า7เสือตรงนี้เนี่ยนะครับผมกลับมาที่ทางด้านคุณสืบศักดิ์อีกทีนึงครับว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของเปลี่ยนผ่านละกำลังเลือกกันอยู่จะมาก็จะไปยังไงในใจคิดว่าเหมาะสมและเร็วที่สุดกับกรอบเวลาที่ให้กับกสทช.ชุดใหม่ควรจะอยู่ที่ณเวลาไหนเมื่อไหร่อย่างไรครับครับผมเรียนอย่างนี้นะครับจะเห็นว่าเมื่อกี้ให้ผมเปิดโดยความจริงผมยังนึกว่าผมพูดเยอะที่สุดแล้วก็เปิดไปลึกที่สุดแต่ปรากฏว่าทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะเปิดและโยงภาพความคาดหวังของกรรมการกสช.ซึ่งเราไม่ได้มองแค่กรรมการ7ท่านนี้จะมาเป็นเรกูเลเตอร์หรือกำกับแค่ในเรื่องของ device เรื่องของคลื่นเรื่องของทีวีเรื่องของวิทยุถูกเสมือนว่าบนเวทีเนี่ยเป็นตัวแทนของแต่ละด้านที่พวกเราอยากเห็นสมมติผมอาจจะพูดในเรื่องของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหรือสิ่งที่เรามีความคาดหวังท่านอาจารย์สมเกียรติสะท้อนได้ชัดเจนมากว่าเมื่อมีความคาดหวังเมื่อมีความก้าวหน้าเมื่อความมีความเก่งอะไรก็แล้วแต่แต่โดยความจริงต้องมีความโปร่งใสและที่สำคัญก็คือสังคมต้องสร้างความเชื่อมั่นให้สังคมเชื่อมั่นได้ว่าท่านบริหารงานท่านกำหนดนโยบายต่างๆเพื่อประโยชน์ของประเทศอย่างแท้จริงจริงอยู่ครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่สมัครเข้ามาเป็นกสช.หรือแม้แต่ท่านที่ได้เป็นกสช.เนี่ยมีความคาดหวังต่อตำแหน่งกสช.ที่ต่างกันเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าไม่มีความคาดหวังบางคนอาจจะคาดหวังที่ตำแหน่งบางคนอาจจะคาดหวังที่เงินทองยศถาชื่อเสียงอะไรก็แล้วแต่เราไม่ว่ากันแต่โดยความเป็นจริงแล้วผมเชื่อว่าวาระซ่อนเลนถ้าจะมีได้แล้วควรจะเป็นวาระเดียวก็คือวาระเพื่อประเทศชาติผมมองว่าจุดของอาจารย์สมเกียรติเนี่ยทั้งชื่อย่อ2อันที่ออกมานี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจทั้งขอให้ทันใช้เพราะว่าถ้าเลือกอะไรมาแล้วไม่ทันใช้ไม่ทันเวลาก็ไม่มีประโยชน์นะครับกับอีกอันนึงก็คือเลือกมาแล้วก็ต้องขอให้มีความน่าเชื่อถือและมีความน่าเชื่อมั่นเพราะโดยความเป็นจริงถ้าจะเรียนอย่างนี้ครับว่าเมื่อสักครู่ที่บอกว่า80หรือ90หรือ100เนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นตัวคะแนนนะครับมีบังอาจให้คะแนนท่านบอร์ดชุดที่ผ่านมาแต่ผมมองว่างานที่ต้องดำเนินการอยู่เนี่ยท่านก็ทำไปได้บางส่วนก็อาจจะสอดรับกับคุณวิสุทธิ์ที่บอกว่าบางอย่างก็มีสิ่งที่ทำไปครับอาจารย์ท่านอธิการดร.พี่เอชัดเจนมากว่าเรื่องทุนมนุษย์เป็นสิ่งที่อาจจะมองเร็วๆแล้วอาจจะบอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับเทคโนโลยีไม่เห็นจะต้องเป็นกสทช.เลยอาจจะเป็นกระทรวงศึกษาอาจจะเป็นรัฐบาลนี่เรากำลังพูด7คนที่มาเป็นแค่กสทช.หรือว่าจะมาแก้ปัญหาระดับชาติแต่โดยความเป็นจริงแล้วทุกอย่างเกี่ยวเนื่องกันถ้าสอดรับมาที่ฝั่งของอุตสาหกรรมแล้วก็ฝั่งของตลาดทุนการเงินเราก็จะเห็นว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันหรือว่าการวัดความสามารถในการแข่งขันหรือสิ่งที่จะบอกว่าประเทศเราจะสามารถแข่งขันได้หรือไม่ในยุคต่อจากนี้นะครับ บนมือท่านทั้ง7คนเนี่ย อยู่ที่สิ่งที่ท่านจะเป็นคนทำให้ประเทศความหมายก็คือในอดีตที่ผ่านมาที่บอกว่าเราเป็นการตั้งรับยังไม่ได้เป็นเชิงรุก จริงอยู่มันอาจจะดูสอบผ่านจริงอยู่มันอาจจะดูพอไปได้ก็ดูก้อมแกล้มดีหรือว่าท้ายสุดแม้แต่ที่เราจะบอกว่าเราบอกว่าเป็น 5G ประเทศแรกในอาเซียนแต่ที่สุดแล้วภารกิจมันยังไม่จบสิ่งที่มันจะต้องก้าวไปกว่านี้ก็คือท่านต้องสร้างความเข้มแข็งท่านต้องสร้างความเชื่อมั่นและที่สำคัญก็คือท่านต้องติดอาวุธนะครับคุณสุพันธ์พูดได้ดีมากว่าอาวุธในยุคหน้ามันไม่ใช่เรือดำน้ำมันไม่ใช่ปืนใหญ่มันไม่ใช่จรวดมิสไซล์แต่ว่ามันคือเทคโนโลยีและมันคือทุนมนุษย์อย่างที่อาจารย์พี่เอบอกต้องย้อนถามเหมือนกันว่าแล้วเรามีหรือยังจริงอยู่วันนี้เราอาจจะบอกว่าเราพอมีอาวุธผมใช้คำว่าพอมีอาวุธนะครับมองไปในคงคลังก็พอไหวนะไม่ถึงกับประเทศที่ไม่มีอาวุธแต่ว่ามันยังไม่พอไม่พอเทคโนโลยีในอดีตเนี่ยเราอาจจะบอกว่ากสช.ชุดที่ผ่านมาก็ช่วยมาแก้ปัญหาหลายเรื่องนะครับสัมปทานมันก็ดีในยุคนึงนะไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ว่าในยุคที่มันเป็นบริบทของปัจจุบันหรือว่ายุคที่มันเป็นสากลอย่างในปัจจุบันเนี่ยคำว่าสัมปทานมันไม่ใช่สิ่งที่กสช.พยายามทำอยู่ก็คือพยายามแก้หลายๆเรื่องแต่ถามบอกว่าที่สุดแล้วปัจจุบันเราบอกว่าเรามีโอเปอเรเตอร์หรือเรามีเทลโก้ที่เป็นผู้ลงทุนมากมายหลายอย่างเราเป็นประเทศที่แทบจะเป็นอันดับหนึ่งถ้าท่านเคยดูกราฟของ ITU หรือว่า GSMA นะครับที่บอกว่าเอาสเปกตรัมมาแล้วก็บอกว่ามูลค่าของสเปกตรัมเนี่ยเป็นเท่าไหร่สมมติกราฟในเวลาก็ทำเป็นสเกลจะบอกว่าเป็นสเกลล็อกหรือสเกลทั่วไปอะไรก็แล้วแต่ตัวมูลค่าใบอนุญาตของคลื่นที่ประมูลในประเทศไทยเนี่ยคือทะลุคือไม่ใช่แค่ว่าสูงที่สุดทะลุตัวกราฟขึ้นไปจนเขาต้องย่อกราฟอะครับพี่เอ คือหมายความว่าไม่สามารถใช้สเกลแบบปกติถ้าสเกลแบบปกติกราฟอยู่ล่างสุดของ A4 ในกราฟอาจจะต้องทะลุเกิน A4 เพราะนั้นเขาบอกว่าพอเกินแรงกิ้งนี้ก็ทำตัวย่อกราฟเพื่อให้มันสามารถโชว์ประเทศไทยได้และดูได้แต่ที่สุดแล้วเวลาวัดผลด้านอื่นๆด้าน KPI ด้านอื่นผมจะไม่พูดนะครับว่าพิซซ่าเราเป็นยังไงความสามารถบน IMD เราเป็นยังไงหรือแม้แต่ล่าสุด CGI ก็คือเป็นดัชนีวัดเรื่อง Cyber Security ความสามารถในการแข่งขันอย่างอื่นมันเป็นยังไงแต่เอาเถอะเราไม่โทษใครเพราะทุกคนต้องช่วยกันกสทช.ชุดหน้าเนี่ยนอกจากมาแก้ปัญหาที่มันยังค้างคาอยู่แล้วท่านต้องทำเรื่องพวกนี้ให้มันชัดเจนขึ้นยูนิคอร์นก็พูดไปแล้วจริงๆอาจจะแอบกระซิบก็ได้ว่าจริงๆเรามีคนไทยที่เป็นยูนิคอร์นแต่เขาไม่อยู่ในประเทศ
อยู่ข้างนอกทำไมเขาไม่อยู่ในประเทศล่ะมันติดขัดอะไรเรามีเด็กเก่งๆเยอะมากเลยครับลาดกระบังก็เป็นที่หนึ่งที่ผลิตคนเก่งๆแล้วเป็นมหาวิทยาลัยระดับเวิร์คคลาสนะครับถ้าไปดูแต่ถามบอกว่าพอเราผลิตคนเก่งๆเสร็จปุ๊บเขาติดขัดอะไรข้อบังคับอะไรอะไรมันถึงสามารถที่ไม่สามารถทำในที่นี้ได้จะ assembly อะไรสักอย่างจะประกอบอะไรเนี่ยยังไปตีความว่าเป็นวิทยุนำข้าววิทยุสื่อสารตาม2498ซึ่งยุคนั้นเนี่ยวิทยุและปืนเนี่ยมันมีโทษเท่าๆกันปัจจุบันในวิทยุที่เราใส่กันเนี่ยมันใส่ซิมแล้วฮะมันใส่ซิม LTE มันใส่ซิม 5G แล้วมันสามารถคุยกันตรงนี้ไปได้ทั่วโลกใช่แต่ที่สุดแล้วเนี่ยเรายังไปตีความบนบริบทอย่างเดิมจะตั้งสถานีโทรคมนาคมจะเพื่อค้นคว้าทดลองหรือเพื่ออะไรก็แล้วแต่ในโดยความเป็นจริงแล้วขั้นตอนมันเยอะแยะไปหมดแล้วเราจะพัฒนา developer ได้ยังไงเราจะพัฒนา start up ได้ยังไงเราจะพัฒนาคนรุ่นใหม่ซึ่งจะคิดค้นซึ่งจริงผมเชื่อว่าความสามารถของเยาวชนเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกแต่เราติดขัดข้อระเบียบของเราเองหรือเปล่าหรือเปล่านะครับผมใช้คำว่าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันจะย้อนกลับไปว่าดีไซเนอร์ที่อาจารย์ดร.พิเอศพูดเนี่ยแหละคือเราคาดหวังว่าเอาสัก1ใน7ท่านก็ได้นะเราไม่คาดหวังว่า7ท่านจะเห็นแบบเดียวกันหมดแต่ว่าขอให้มีใครสักท่านหนึ่งได้เห็นในสิ่งเหล่านี้กลับมาที่ภาคโทรคมบ้างครับภาคโทรคมเนี่ยจริงๆเมื่อสักครู่ถ้าจะแอบขึ้นโลโก้ก็จะเห็นว่าโดยความเป็นจริงงานวันนี้ก็สนับสนุนโดยผู้ประกอบการซึ่งเป็นแกนสำคัญนะครับ ในการพัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคมผมมีบางอาจกล้าพูดเหมือนพี่วิสุทธ์ที่บอกว่าไปเอ่ยชื่อ2รัฐวิสาหกิจ แต่ถามบอกว่าถ้าไทยนั่งอยู่ในห้องนี้อายุเกิน40 50 ใจนึงเนี่ยยุคนั้นก็ต้องขอขอบคุณ TOT และแคทนะเพราะด้วยความเป็นจริงไม่งั้นจะไม่มีโทรศัพท์ใช้แต่ว่าในยุคนึงถ้าเราต้องไปขอเบอร์โทรแล้วก็ไปเข้าคิวรอ10ปี5ปีหรือว่าต้องเสียตังค์เพื่อลัดคิวมันก็ไม่ไหวครับการมีภาคเอกชนและสนับสนุนโดยระบบทุนหรือว่าระบบใบอนุญาตเปลี่ยนจากสัมปทานมาเป็นใบอนุญาตเนี่ยแล้วเข้าลงทุนเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งซึ่งทำให้เศรษฐกิจเราสามารถที่จะแข่งขันได้แต่ถามบอกว่าโดยความเป็นจริงแล้วเรายังเรกูเลทหรือว่ากำกับเขาแบบใกล้ชิดผมใช้คำว่าใกล้ชิดหรือเราเริ่มที่จะมองออกว่าเขามีความเข้มแข็งพอแล้วเป็นแกนสำคัญที่ช่วยทำงานกับประเทศได้เหมือนกันแล้วเราควรจะถอยออกมาแล้วมาอยู่ในสเต็ปที่คิดว่าคือเราจะใช้คำว่าดีเรกูเลทก็ได้ไม่ถึงกับไม่กำกับเลยนะแต่ควรจะแฟลิเตทให้เขาสามารถที่จะมีอีโคซิสเต็มหรือว่ามีแอนไวรอนเมนท์ที่ดีในการที่จะประกอบธุรกิจหรือว่าลงทุนหรือว่ามีอินเซนทีฟในถ้ามองไปให้เร็วนะครับควรจะต้องมีอินเซนทีฟหรือว่าลดข้อจำกัดบางอย่างให้มันสามารถเกิดการแข่งขันก็คือติดอาวุธอย่างที่พี่สุพันธ์บอกหรือว่าใช้ตัวตลาดทุนแล้วก็ใช้กลไกกำกับให้เราดูแบบภาพรวมว่าไม่ให้ค้าประโยชน์เกินควรไม่ให้คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคนะหรือว่ามีช่องทางในการร้องเรียนเหล่านี้เป็นต้นที่สำคัญนะครับทั้งหมดที่เราพูดมาเราก็จะเห็นว่าเราอยากเห็นการทำงานร่วมกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากผมมองว่า7ท่านเนี่ย7ด้านวันนี้ทุกคน80รายชื่อผมเชื่อว่าทุกคนบนเวทีได้อยู่ในห้องหรือที่อยู่ทางบ้านเนี่ยสแกนมาหมดแล้วเป็นไงว่าแต่ละท่านเป็นยังไงโอ้โหอ่านชื่อแต่ละท่านเนี่ยเราจะเห็นแค่ชื่อนามสกุลปุ๊บเราจะนึกออกเลยท่านนี้ทำอะไร ชื่อนามสกุลปุ๊บท่านนี้ทำอะไร จริงๆทุกท่านเจ๋งทุกท่านเจ๋งใช่มั้ยเก่งทุกท่านเชี่ยวชาญทุกท่านแต่จะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราเอาคนที่เก่งทุกด้าน7คนมานั่งรวมกันแล้วทำงานด้วยกันไม่ได้อันนี้คือปัญหาใหญ่ที่ผมอยากจะผูกเป็นโจทย์นะครับสำหรับรอบ2ว่าที่สุดแล้วเราจะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านโทรคมนาคมนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านคลื่นความถี่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านบอร์ดแคสต์ทางด้านเศรษฐกิจทางด้านกฎหมายหรือแม้แต่ด้านสังคมและคุ้มครองผู้บริโภคแต่ที่สุดที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้หมายถึงบอร์ดชุดที่แล้วนะครับแต่ว่าการดำเนินการหรือการคิดปรากฏว่าไม่สามารถที่จะบูรณาการหรือทำงานร่วมกันได้อย่างจริงจังเอาความสามารถของคนที่เก่งสุดๆ7คนเป็นเทพเลยอะอย่างที่บอกเนี่ยแต่ถามว่าเอาความเป็นเทพเนี่ยมาพัฒนาทั้งเทคโนโลยีโทรคมนาคมพัฒนาทั้งความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อมั่นมันติดขัดตรงไหนทำไมเขาถึงมองแล้วว่าเป็นองค์กรที่มันไม่โปร่งใสสมมตินะครับสมมติอย่างที่อาจารย์สังเกตบอกทำไมมันถึงยังพัฒนาทุนมนุษย์ไม่ได้เราดูแค่เรื่องเรกูเลเตอร์เป็นตัวบรรทัดเกินไปหรือเปล่าเราเอาความเป็นโรบอทมาตัดสินทำไมเราถึงไม่เปิดช่องให้เด็กหรือว่ามหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาได้ทำไมเราถึงเขายังบอกว่าเราไม่ติดอาวุธให้ภาคอุตสาหกรรมพอหรือเปล่ามี 5G ก็เหมือนไม่มี 5G เพราะโดยความเป็นจริงมันยังไม่ถึงสเต็ปของมันนะความหมายจะถามบอกว่าภาคอุตสาหกรรมเรามองว่าเราคาดหวังใน vertical industry ที่บอกว่ามี 5G ปุ๊บพี่สุพันธ์ครับเราคาดหวังว่าเดี๋ยวโรงงานจะต้องเปลี่ยนเป็นโรบอทโรงงานจะต้องเปลี่ยนเป็น AI โรงงานจะต้องเปลี่ยนสายการผลิตถ้าใครอยู่สายโรงงานเนี่ยท่านจะรู้ว่าประกอบรถยนต์1โมเดลเนี่ยจะขึ้นโมเดลใหม่ในเตรียมงานเป็นปีใช่ไม่ต้องไปนับว่าให้เขาลื้อโมเดลทั้งหมดเลยนะไม่ต้องไวริ่งสายแล้วเอาโรบอทเอา 5G จะมาบอกว่าเป็น facility ที่เป็นแบบspectrum license เป็น local line ก็แล้วแต่ไม่มี incentive อะไรให้เขาโอเปอเรเตอร์ก็มีครับคลื่นก็มีตรงนั้นมีครอบคลุมแต่ว่าตราบใดที่ภาคอุตสาหกรรมไม่อยากจะลงทุนสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ยังติดขัด
อยู่หรือไม่อันนี้สำหรับรอบสองก็เดี๋ยวทุกท่านน่าจะช่วยเสริมแต่ผมมองว่าเห็นด้วยกับทุกท่านแล้วเรามองว่าถ้าเจ็ดท่านนั้นเป็นเทพฮะเมื่อกี้พิธีกรกรุณาแนะนำแล้วว่าเป็นห้าเสือที่อยู่ด้านล่างจริงๆนั้นเนี่ยขอให้ฟังเสียงแมวอย่างพวกเราทั้ง5คนบ้าง ก็คาดหวังว่าเจ็ดเทพนี้จะเป็นกสช.ชุดที่เพอร์เฟกต์สำหรับในชุดหน้าครับเพราะฉะนั้นเออแต่พูดถึงก็เนี้ยก็ถูกนะว่ามาจากเจ็ดสาขาที่ติ่งต่างแล้วมาคุยมาทำงานกันเวลาภาษาไม่ใช่ภาษาเดียวกันมันก็จะเกิดปัญหาเรื่องการกำกับดูแลหรือการออกแบบไปถูกไหมครับผมจากประสบการณ์เท่าที่เห็นผมจะเห็นอย่างนี้ว่าบางท่านพอมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆสมมติถ้ามองเป็นแท่งนะครับดร.พีเอท่านเป็นนักวิชาการท่านนึกออกคือความสามารถเนี่ยเก่งจริงๆผมยอมรับสมมติพอทำเรื่องร่างระเบียบเรื่องการคิดค่าบริการท่านที่เก่งเรื่องเศรษฐศาสตร์นี่ก็โอ้โหระบบตะกร้าเงินระบบเศรษฐกิจเดี๋ยวพี่อาจจะช่วยผมได้นั่นนู่นนี่แต่เสร็จปุ๊บมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ยูเซอร์ครับอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมแต่เอาเถอะมันอธิบายได้ด้วยทางเศรษฐศาสตร์ว่ามันคุ้มทุนแน่นอนไม่ขาดทุนไม่นั่นนู่นนี่แต่ว่าที่สุดแล้วมันอาจจะไม่ดึงดูดให้ภาคอุตสาหกรรมหรือแม้แต่ผู้ใช้เข้ามาใช้หรือมันยังแพงไปกับประชาชนบางกลุ่มหรือในแง่ของอุตสาหกรรมบางอย่างยกตัวอย่างการแพทย์หรือการศึกษาเราอาจจะใช้ระบบเศรษฐกิจหรือว่าการคิดคำนวณแบบเศรษฐกิจว่าเขาไม่คุ้มทุนไหมบางอย่างมันอาจจะต้องใส่เงินลงไปหรือว่าจริงๆเรามีกองทุนที่เก็บจากไม่ว่าจะเป็นยูโซนะครับหรือว่ากองทุนอื่นหลายหมื่นล้านนะผมใช้คำว่าหลายหมื่นล้านจริงๆเราใจดีมากเลยเราแบ่งไปให้ทำถนนทำอย่างอื่นด้วยยืมไม่คืน แต่หมายความว่ามันจะดีกว่าไหม ถ้าเอาสิ่งเหล่านั้นมาพัฒนาในเชิงที่มันเป็นการพัฒนาทั้งเยาวชนจะยูนิคอร์จะทุนมนุษย์จะอุตสาหกรรมหรือแม้แต่ตลาดทุนในแบบที่อย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอย่างตัวอย่างที่เกิดของภาคการคลังที่ทำอยู่ตอนนี้ก็คือเราใส่เม็ดเงินอะไรบางอย่างเข้าไปเพื่อให้กงล้อมันหมุนเสร็จปุ๊บเราใส่เข้าไปหมื่นล้านแต่ได้ผลตอบแทนเป็นแสนล้านอะไรทำนองนี้เป็นต้นเราอยากเห็นภาพอย่างนั้นของการทำงานแบบ7เทพครับอาจารย์สมเกียรติครับผมสงสัยตรงนี้อาจารย์ครับเราคุยไปถึงจุดนี้แล้วนะเรากำลังหาคนหาที่หาทางหาวิสัยทัศน์ใหม่ให้มันไปกับสิ่งที่ควรจะเป็นในอนาคตรวมถึงคำแปลของอาจารย์ด้วยนะฮะครับคำถามคืออย่างนี้ครับโจทย์ที่ถูกตั้งขึ้นมาใหม่เมื่อสักครู่จากคุณสุศักดิ์เนี่ยนะฮะเรากำลังจะทำให้กสทช.ในยุคใหม่ที่เราคาดหวังกันอยู่เนี่ยแก้ในจุดไหนที่เป็นความสำคัญมากที่สุดและใส่คนเข้าไปตรงไหนที่สำคัญมากที่สุดขออนุญาตคิดต่างจากท่านวิทยากรนะครับที่พูดมาหลายท่านหลายท่านอยากจะเห็นกสทช.มีวิสัยทัศน์อยากจะเห็นเป็นดีไซเนอร์อยากจะเห็นทำอะไรที่มันเชิงรุกเยอะๆนะครับทำได้ก็ดีนะครับแต่ว่าขออนุญาตชวนพวกเราย้อนกลับมาก่อนว่าหน้าที่พื้นฐานกสทช.คืออะไรนะครับหน้าที่พื้นฐานกสทช.เป็นเรกูเลเตอร์การทำการเป็นเลกูเลเตอร์หรือเป็นทำงานหน้าที่ด้านเลกูเลชันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับงานพื้นฐานตรงนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดยกตัวอย่างง่ายๆนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็คือเลกูเลเตอร์ใช่ครับในก็ทำสองเรื่องหนึ่งนโยบายการเงินสองก็คือพวกกำกับสถาบันการเงินกำกับสองสามเรื่องนะครับกำกับเรื่องระบบชำระเงินอะไรต่างๆพวกนี้ของพวกนี้เนี่ยไม่ใช่งานง่ายนะครับเป็นงานที่ต้องการความรู้เยอะมากต้องการทักษะสูงมากต้องการองค์กรที่มีวัฒนธรรมของ professional นะครับธนาคารประเทศไทยเองก็จริงๆก็เคยประสบปัญหาใหญ่ที่สูญเสียความน่าเชื่อถือใหญ่มากเลยหลังจากวิกฤตการเศรษฐกิจปี2540นะครับเพราะว่าการทำงานองค์ความรู้ไม่ทันสมัยพอนะครับไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกเศรษฐกิจกำกับดูแลสถาบันการเงินผิดพลาดนะครับปล่อยให้มีครอนี่แคปิตอลลิซึมนะครับบรรดาในแบงค์ไปปล่อยกู้พวกตัวเองจนธนาคารเจ๊งกันนะครับแล้วก็ไม่ทำงานประสานกันมันมีปัญหาเยอะเขาก็ใช้โอกาสในการฟื้นฟูนะครับตั้งแต่หม่อมราชวงศ์จตุมงคลสนกุลนะครับต่อเนื่องมาผู้ว่าปรีดีธรผู้ว่าธาริสานะครับผู้ว่าวีระไทยนะครับจนกระทั่งปัจจุบันใช้เวลาฟื้นฟูนับตั้งแต่เกิดวิกฤตใน20กว่าปีแล้วก็สร้างจนเป็นสถาบันที่น่าเชื่อถือได้การทำอย่างนี้ได้นี่ไม่ได้ของง่ายๆนะครับและการกำกับดูแลนี่ไม่ใช่งานง่ายๆยกตัวอย่างว่าไม่ใช่งานง่ายคืออะไรปีนี้นะครับคนที่ได้รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์เนี่ยคือนักเศรษฐศาสตร์จากสแตนฟอร์ด2คนคนแรกก็คือโรเบิร์ตวิลสันนะครับคนที่2คือพอลมิลกรัมสองคนนี้ทำอะไรสองคนนี้คิดทฤษฎีการประมูลนะครับคือการประมูลคลื่นหลายๆบล็อกที่เอามาประมูลพร้อมกันสองคนนี้คิดเป็นคนแรกคิดเป็นคนแรกแล้วก็ถูกใช้ในการประมูล 3G ในประเทศไทย 4G ในประเทศไทยแต่เผอิญการประมูล 3G ในประเทศไทยโดยกสทช.ชุดนั้น
มันเป็นการประมูลที่ตลกที่สุดในโลกเลยก็คือมีใบอนุญาต3ใบและมีผู้ประกอบการ3รายมาแย่งกันมันจึงเคาะราคาเพื่อให้ดูว่าเคาะแล้วก็เลิกกันไปนะครับอันนั้นก็เป็นประวัติศาสตร์ในด้านที่ถ้าจะแฟร์กับกสทช.ชุดนี้นะครับท่านก็ไม่ได้เกิดมาบริสุทธิ์ผุดผ่องเพราะว่ามันมีบาปกำเนิดมันมีออริจินอลซินที่มันติดมาจากชุดที่แล้วมันมีสัมปทานที่มันติดมานะครับแต่ว่ามันก็เหมือนธนาคารประเทศไทยหรือหน่วยงานต่างๆมันสามารถฟื้นกลับมาได้ถ้าจะทำและการกำกับดูแลมันไม่ได้ง่ายนะครับนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลอีกท่านหนึ่งคือศาสตราจารย์ชองทีโรเป็นคนฝรั่งเศสเนี่ยเป็นคนคิดเรื่องเศรษฐศาสตร์การกำกับดูแลการกำหนดราคาว่ามันต้องกำหนดยังไงเพื่อให้ตลาดที่มันไม่แข่งขันโดยธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างตลาดอย่างโทรคมนาคมมันเกิดการแข่งขันกันได้ของพวกนี้มันต้องล่ำต้องเรียนมันต้อง practice กันนะครับถ้ากสทช.จะไปทำอะไรนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ทำได้นะครับไม่ได้ปิดกั้นแต่ทำหน้าที่พื้นฐานให้มันแน่นก่อนให้แน่นก่อนให้มันแน่นก่อนกำกับดูแลพื้นฐานให้เกิดความมั่นใจนะครับเกิดความโปร่งใสมีเหตุมีผลและทำนายได้ก่อนทำนายได้ไปว่าอะไรทุกคนรู้ว่านับจากวันนี้ไปอีก 2-3 ปี 4-5 ปีข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นจะได้วางแผนธุรกิจได้ถูกเช่นคลื่น 5G ที่จะเอามาประมูลกันที่เหลืออยู่เนี่ยเมื่อไหร่จะมาประมูลกันเมื่อไหร่ไอ้ของอย่างนี้มันเป็นปริศนาอยู่แล้วเมื่อไหร่จะประมูลจะเริ่มประมูลเป็นเรื่องเป็นราวกับไอ้พวกคลื่นวิทยุที่ผมบอกตอนต้นวิทยุชุมชนวิทยุธุรกิจซึ่งต่อกันไปเรื่อยเนี่ยใช่ครับเมื่อไหร่จะเลิกกันจริงๆนะครับไอ้เรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ถ้ามันไม่มีแผนล่วงหน้ามันทำนายไม่ได้ครับการตัดสินใจการลงทุนเพื่อให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมันเกิดไม่ได้นี่คือหัวใจเลยนะครับของการกำกับดูแลเหมือนกันครับผมไม่ได้ปฏิเสธว่าทุนมนุษย์เป็นเรื่องสำคัญทุนมนุษย์สำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับแต่ว่าถ้าจะบอกว่าให้ธนาคารแห่งประเทศไทยช่วยมากำกับดูแลสถาบันการเงินเพื่อให้เกิดการสร้างทุนมนุษย์ด้วยผมรู้สึกมันยังไกลไปนิดนึงถ้าผู้ว่าธปท.นะครับที่มีวิสัยทัศน์นะครับคณะกรรมการนโยบายการเงินคณะนโยบายต่างๆของธปท.เห็นประเด็นพวกนี้มันมีบทบาทที่พอช่วยได้บ้างครับแต่มันไม่ใช่บทบาทหน้าที่หลักนะครับถ้ากสทช.ทำโครงสร้างพื้นฐานด้านสื่อสารโทรคมนาคมให้ดีผมก็จะสนับสนุนสิ่งที่ดร.เอ พูดไว้เต็มที่เลยก็จะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลของกระทรวงศึกษาหรือแม้กระทั่งของบริษัทเอกชนที่อยากจะร่วมพัฒนาระบบการศึกษาการสร้างทุนมนุษย์ของไทยที่มาใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมการสื่อสารการแพร่ภาพกระจายเสียงเหล่านั้นเพื่อให้คนไทยเรียนรู้เก่งขึ้นฉลาดขึ้นนะครับครับกลับไปพื้นฐานหน้าที่คืออะไรครับคือเรื่องของการออกกฎกติกานะครับที่แฟร์ทำนายได้โปร่งใสและกำกับดูแลให้เป็นอย่างนั้นจริงนะครับกำกับดูแลเป็นอย่างนั้นจริงคืออะไรยกตัวอย่างรูปธรรมนะครับที่ผมคิดว่าเป็นโจทย์ให้ท่านกรรมการกสทช.ชุดใหม่นะครับท่านจะเข้ามาทำและผมเชื่อว่าท่านจะสามารถทำได้ด้วยถ้าจะทำกันจริงๆเพราะว่าอย่างผมเห็นด้วยกับคุณพิสุทธิ์ว่าสำนักงานกสทช.ก็มีเจ้าหน้าที่ที่มีขีดความสามารถดีพอสมควรถูกนะครับส่งไปเรียนเมืองนอกกันนะครับและได้มหาลัยดีๆกันผมได้พบปะพูดคุยผมก็ชื่นชมหลายท่านว่าก็มีความรู้ความสามารถจริงเพราะฉะนั้นทำได้นะครับตัวอย่างของการกำกับดูแลซึ่งมันยังไม่เกิดขึ้นจริงแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับคนเยอะแยะเลยคือผู้บริโภคแล้วก็ผู้ประกอบการรายเล็กนะครับยกตัวอย่างเรื่องอะไรครับกสทช.ให้มีนโยบายที่เรียกว่า number portability พูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดท่านอยากจะย้ายค่ายโทรศัพท์มือถือนะครับท่านไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์เพราะการเปลี่ยนเบอร์ทุกวันนี้เอาเบอร์ไปผูกกับพร้อมเพย์อีกใช่ไหมครับใช่ครับขืนเปลี่ยนไวเปลี่ยนเบอร์แล้ว โอนเงินเข้าธนาคารไปเข้าบัญชีคนอื่นก็ยุ่งเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเบอร์มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่โตมากนะครับสำหรับคนทำมาหากินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมการแข่งขันให้คนย้ายค่ายได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์ถ้าเกิดค่ายที่ให้บริการเราคิดค่าบริการแพงคุณภาพบริการไม่ดีเราย้ายได้สิ่งที่เกิดขึ้นหน้างานทุกวันนี้นะครับการเปลี่ยนเลขหมายโดยไม่ต้องการเปลี่ยนผู้ให้บริการโดยไม่ต้องเปลี่ยนเลขหมายนะครับมันเกิดขึ้นน้อยมากและมันมีผลทำให้การแข่งขันมันเกิดขึ้นน้อยตามไปด้วยเพราะว่าอะไรครับสมมติเราจะไปเปลี่ยนเบอร์นะครับทุกวันนี้เปลี่ยนผู้ให้บริการนะครับสิ่งแรกเลยผู้ประกอบการก็จะบอกว่าคุณเป็นผู้ยกตัวอย่างคุณเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือรายเดือนใช่ไหมวันนี้ถ้าเราจะไปเปลี่ยนเบอร์มันก็มีกฎบอกว่าคุณต้องไม่ติดหนี้ซึ่งมันก็แฟร์กฎก็ออกมาก็คือว่าไม่ใช่คุณเปลี่ยนเจ้าแล้วคุณก็ทิ้งหนี้เก่าหนี้เก่าที่คุณยังไม่จ่ายให้กับรายเดิมมันก็ต้องใช้หนี้กันก่อนแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยความเป็นจริงนะครับ
ผู้ประกอบการไม่ยอมให้ย้ายโดยบอกว่าสมมติคุณผมจะเปลี่ยนวันนี้ผมมีหนี้ณวันนี้เท่าไหร่ผมไปจ่ายแต่เขาก็จะอ้างว่ามันยังมีหนี้ที่มันรันอยู่ทุกวันเพราะคุณใช้รายเดือนคุณจ่ายไปตอนนี้ปุ๊บอีก5วินาทีคุณก็มีอาจจะมีหนี้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นผมจะไม่ให้คุณเปลี่ยนเจ้าเปลี่ยนเจ้านี่คือทำไมการกำกับดูแลมันจึงสำคัญการกำกับดูแลก็คือกฎกติกาแบบนี้มันใช้ได้อยู่แล้วแต่ต้องทำให้มันเกิดขึ้นจริงครับนะครับนี่คือตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างที่สองก็คือทุกท่านคงเจอกับ SMS รบกวนกันอยู่ใช่ไหมครับทุกวันนี้กฎกติกาก็มีแล้วการกำกับดูแลในความหมายการบังคับใช้กฎหมายก็คือต้องทำให้มันเกิดขึ้นจริงด้วยว่าต่อไปนี้ถ้าเราไม่อยากรับรบกวนนะครับเอามาลงโทษมีตัวอย่างการลงโทษมีตัวอย่างการบังคับใช้กฎหมายที่น่าเชื่อถือเกิดขึ้นแล้วหรือยังนะครับคนโฆษณายานะครับที่ไม่ผ่านการรับรองของอย.โฆษณาอาหารเสริมเกินจริงถูกลงโทษหรือยังนี่ครับคือการกำกับดูแลที่ควรจะต้องทำให้เป็นพื้นฐานให้ได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นการกำกับดูแลสำคัญต้องสร้างการแข่งขันและคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้การสร้างการแข่งขันนะครับยังเป็นอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่ากสทช.ยังทำได้ไม่ดีพอแล้วฝากกสทช.ชุดต่อไปทำให้ดีขึ้นนะครับรูปธรรมเลยนะครับผมความจำไม่ได้ดีมากแล้วตอนนี้เราเหลือผู้บริการ 5G กี่รายครับ2ราย 4G เรามี3รายใช่ 4G มี5 5G เหลือ2 3G มีกี่รายครับใช่ไหมครับทำไมกำกับดูแลแล้วการแข่งขันมันเหลือน้อยลงน้อยลงครับนี่มันแปลว่าอะไรครับครับแล้วถ้าเกิดอยากจะไล่ดูว่าทำไมการกำกับดูแลแล้วมันจึงเหลือน้อยลงก็เพราะว่าการกำกับดูแลรวมทั้งการประมูลขึ้นอะไรต่างๆที่พูดกันมานี่นะครับมันไม่ predictable มันคาดหมายไม่ได้ว่าเมื่อไหร่จะเอาขึ้นบล็อกไหนมาประมูลครับประมูลแล้วมันจะเป็นยังไงจะมีกำหนดราคาตั้งต้นยังไงมันต้องมีหลักเกณฑ์ล่วงหน้าไม่ใช่รอให้ประมูลได้แล้วเกิดกลุ่มผลประโยชน์ที่ได้ในธุรกิจที่ประมูลได้ก่อนแล้วกลุ่มผลประโยชน์ก็มามีอิทธิพลมาล็อบบี้กสทช.ว่าไอ้คนที่ประมูลทีหลังเนี่ยต้องให้ได้เงื่อนไขที่แย่กว่าเราถ้ามันเป็นกฎเกณฑ์ที่มันพยากรณ์ไม่ได้แบบนี้เนี่ยสุดท้ายเราจะเรียกว่าเป็นระบบใบอนุญาตก็ตามมันจะหนีสิ่งที่เราอยากจะผ่านให้พ้นก็คือระบบสัมปทานไม่พ้นอยู่ดีกลับมาเหมือนเดิมสัมปทานถ้าจะเรียกแบบนี้ก็คือสัมภเวสีรับประทานนะครับก็คือการวิ่งเต้นการล็อบบี้กันใบอนุญาตคือการเอาของพวกนี้มาอยู่บนโต๊ะทำให้มันโปร่งใสแต่ถ้าเกิดกรรมกำกับดูแลแล้วยังไม่สามารถสร้างความโปร่งใสทำนายได้มันก็กลับไปสู่สัมปทานอยู่ดีครับสัมปทานอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นหัวใจของอาจารย์ก็คือว่าเน้นคอการกำกับดูแลนะให้ดีที่สุดให้ก่อนให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลให้ก่อนและโดยเฉพาะผู้ใช้ในประเทศไทยก่อนเพราะโทรคมนาคมคือโครงสร้างพื้นฐานของประเทศถ้าโครงสร้างพื้นฐานดีมันจะต่อยอดได้ครับนะครับหน้าที่กสทช.คือทำโครงสร้างพื้นฐานให้ดีครับเพราะฉะนั้นโจทย์นี้สำหรับชุดใหม่ที่จะมา7เทศใช่ครับครับคุณสุพันธ์ครับการกำกับดูแลเน้นประโยชน์ให้เกิดโปร่งใสกับคนภายในประเทศก่อนเนี่ยนะฮะจากมุมคิดตรงนี้เนี่ยคุณสุพันธ์มองว่าแล้วในแง่ของเศรษฐกิจระดับประเทศละครับในขีดความสามารถแข่งขันระดับประเทศละครับของผู้ประกอบการละครับชุดใหม่ควรจะไปในทิศทางไหนเน้นกำกับดูแลไหมหรือจะเน้นยังไงครับการกำกับดูแลให้ความเป็นธรรมนี้ถือว่าสำคัญมากเช่นเดียวกันครับหัวใจจริงๆแล้วเนี่ย การที่จะทำยังไงให้ผู้ประกอบการได้ประโยชน์มากสุดก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะมันจะช่วยให้เทคโนโลยีประเทศเดินไปได้แต่วันนี้เองเนี่ยต้องยอมรับว่าอย่างมันก็ทำยังไงที่เราจะลดความเหลื่อมล้ำลงนะครับในผู้ใช้เองนะครับผู้ประกอบการนะครับเราทำไงที่จะได้ให้ SME เนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าไปถึงเทคโนโลยีใหม่ๆได้มากขึ้นถ้าเรามี 5G แล้ววันนี้เองเนี่ยจะทำไงให้ผู้ประกอบการลักษณะนี้เขาสามารถที่จะลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆต่อไปได้ AI โรบอติกทั้งหลายนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าวันนี้คือผู้ประกอบการรายกลางรายใหญ่ทั้งหมดเนี่ยเล็งเรื่องนี้อยู่ทุกคนเนี่ยปรับตัวตลอดเวลาทุกคนมีเงินทุนสามารถที่จะหยิบเงินทุนได้เห็นเทคโนโลยีมีทีมงานที่จะปรับตัวแต่อย่าลืมว่าเศรษฐกิจในประเทศไทยเราเนี่ยเราต้องมี SME อยู่นะครับตรงนี้เองเป็นความเหลื่อมล้ำตรงนี้กสทช.เข้าไปช่วยได้ยังไงมีอย่างที่ท่านสืบศักดิ์ว่ามันเป็นอาวุธอะทำไงให้เขาได้มีโอกาสใช้อาวุธเหล่านี้มีโอกาสมากสุด
อีกสำคัญก็คือว่าวันนี้เองเนี่ยคือเรื่องของ security ในบทบาทของพวก database นี่เป็นเรื่องใหญ่ครับนะครับทำไงให้มีความรู้สึกว่าได้รับการ protect อย่างดีเพราะว่าถ้าประกอบธุรกิจความลับทางการค้ามันก็มีเยอะถูกนะครับวันนี้เนี่ยทุกคนเวลาจะคุยกันตอนนี้ไปคุยอะไรที่เป็น security ต้องไปคุยที่ WhatsApp ถูกไหมฮะใช่ไม่มีใครกล้าคุยโทรศัพท์เป็นเรื่องที่ไม่เอาละไม่เอาแน่นอนครับนะครับนะฮะไลน์ตอนนี้ก็เริ่มกลัวแล้วใช่นะครับถูกคือมันอะไรที่จะทำเพราะเป็นเรกูเลเตอร์จะให้ความเชื่อมั่นได้ยังไงว่าต่อไปนี้ไม่มีเรื่องพวกนี้นะครับที่หน่วยงานต่างๆจะเข้ามาแฮกเรื่องเหล่านี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่เรื่องอาชญากรอย่างเดียวบางทีแฮกไปเรื่องผลประโยชน์ของธุรกิจเศรษฐกิจของเขาด้วยนะครับเพราะคู่แข่งเองมีโอกาสรู้ในบางเรื่องเนี่ยมันก็ทำให้การดำเนินธุรกิจเขาลำบากเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยกสช.ชุดนี้ต้องเข้าใจแล้วผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจดีอยู่แล้วว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราแข่งขันกันเนี่ยเราทุกประเทศเนี่ยมองว่าทรัพยากรที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำมันน้ำมันทุกคนแย่งชิงกันไปอิรักอิหร่านทุกคนพยายามที่จะหาเรื่องน้ำมันกันแต่วันนี้เนี่ยเราไม่มีน้ำมันแต่สิ่งที่มีค่าของน้ำมันคือ data ครับเราเองมี dataเราจะทำไงให้ data ของเราเนี่ยใช้ประโยชน์ให้ได้ดีที่สุดนะครับในการที่จะเอา data ทั้งหมดเนี่ยมา communicate ซึ่งกันและกันในเรื่อง infrastructure ตรงนี้เนี่ยกสช.อาจจะผมก็ไม่แน่ใจว่ากลไกตรงนี้เนี่ยจะช่วยยังไงที่ทำให้เรามีสามารถที่เอา data มาอยู่ในประเทศของเราโดยการดูแลของอุตสาหกรรมไทยได้ไหมนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยหลายๆเนี่ยปลาใหญ่กินปลาเล็กโดนการดิสรัปของเทคโนโลยีต่างๆโดยใช้เศรษฐกิจทางด้านเทคโนโลยีมาดิสรัปเราทุกคนยอมที่ขาดทุนมากมายลาเซด้านะอาลีบาบาซื้อมาในราคาที่ทั้งนั้นลาเซด้าขาดทุนมหาศาลก็ยังเทคโอเวอร์มานั่นคือต้องการ data data ของเรานะครับเราจะให้ protect data ของเราให้เกิดประโยชน์กับคนในประเทศเราเพราะนั่นคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในตอนนี้ที่ในการที่จะขับเคลื่อนประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าผู้ประกอบการหรือต้องการความ security ต้องการความที่สามารถที่เอา data ไปใช้ประโยชน์โดยไม่มีความเหลื่อมล้ำในการใช้ครับนั้นความปลอดภัยของข้อมูลและความเหลื่อมล้ำในการใช้ข้อมูลอันนี้อยากให้กสทช.ชุดใหม่เข้ามามีบทบาทถูกไหมครับถูกต้องครับเพราะว่าวันนี้ผมว่าทุกคนไม่มีความรู้สึกความปลอดภัยในข้อมูลเท่าไหร่นะนะครับในเรื่องของคอมมิวนิเคชันเนี่ย uh-huh. นะครับงั้นมันโอกาสที่จะลามไปถึงวันนี้ระบบแบงค์ดีขึ้นเพราะคนรุ่นใหม่เริ่มใช้ uh-huh. นะครับรัฐบาลเอาใช้เนี่ยใช้ data เหล่านี้ uh-huh. นะครับเพื่อเป็นใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อเป็นประโยชน์ uh-huh. นะครับเพราะอุตสาหกรรมต่อไปมันต้องใช้อีกเยอะแยะ uh-huh. นะครับ 5G มามันจะช่วยเสริมในหลายๆอุตสาหกรรมนะไม่อุตสาหกรรมทางด้านการเกษตรอุตสาหกรรมทางด้านประกอบอุตสาหกรรมทางด้านผลิตทั้งหลาย uh-huh. ก็ต้องใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพราะ 5G เนี่ยจุดประสงค์หลักก็คือเทคโนโลยีลักษณะนี้มากกว่าเพราะ 4G มัน cover ได้หลายอย่างอยู่แล้วครับแต่ 5G มัน cover จะทำให้ประเทศไทยวันนี้จะก้าวกระโดดได้แค่ไหนเพราะว่าจีนอย่างเงี้ยหัวเว่ยก้าวกระโดดได้เพราะ 5G นะครับเพราะฉะนั้น 5G เนี่ยเราจะทำไงให้มีแพลตฟอร์มและเราก้าวกระโดดจะสร้างยูนิคอร์นที่เราพูดกันอยู่เนี่ยครับยูนิคอร์นที่จะมาในภายข้างหน้าก็ต้องใช้เทคโนโลยีลักษณะนี้อุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรมหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับครับทุกอย่างเปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีหมดนะครับไม่อุตสาหกรรมดนตรีอุตสาหกรรมหนังอุตสาหกรรมทุกเรื่องนะครับต้องมีเทคโนโลยีเหล่านี้แล้วก็ต้องใช้ 5G ถ้ามี 5G มันก็ทำให้อุตสาหกรรมนั้นเนี่ยสามารถที่จะก้าวกระโดดได้ในทุกมุมแต่ว่ากสช.เองก็ต้องเป็นโคชชิ่งเป็นเรกูเลเตอร์นะครับเป็นหลายอย่างก็ยอมรับว่าอย่างหลายท่านพูดกันว่า7คนเนี่ยมันไม่สามารถทำได้ทุกเรื่อ องนะครับมันคงต้องช่วยกันแล้วประสานกันนะครับรัฐเอกชนนะครับวิชาการนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องเชื่อมต่อของจุดนี้ว่าจะผลักดันยังไงครับวันประเด็นการดูแลข้อมูลความปลอดภัยของข้อมูลและความเหลื่อมล้ำในการใช้ข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลของกสทช.นะฮะที่เราคาดหวังไว้นะครับครับอาจารย์เอ๋ครับเห็นกำลังนั่งคิดนั่งดูข้อมูลเลยนะฮะแสดงว่าตอนนี้
บทบาทหลักมันก็คือการกำกับดูแลแต่ควรจะมีอะไรที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับอนาคตไหมผมก็ไม่ได้จะเห็นด้วยกับพี่สมเกียรตินะฮะครับไม่ได้เห็นด้วยนะฮะครับเราพี่น้องกันแล้วเราก็เป็นไอเราไม่เห็นด้วยถามพี่ๆครับวันนี้ขึ้นจอเขาพูดว่าไงเจ็ดเสือที่อยากเห็นแต่ละคนก็อยากเห็นแตกต่างกันใช่ไหมจะถามกับผู้ฟังบ้างอยากเห็นมหาวิทยาลัยเป็นยังไงถ้าเกิดใช้หลักพี่สมเกียรติอ๋อสอนหนังสือให้ปริญญาไปจบใช่ไหมนั่นคือหน้าที่เราถูกไหมเอ๋ทุกวันนี้นะมหาลัยเนี่ยสอนแล้วคนไม่มีงานทำเพียบเลยนะเพราะฉะนั้นทำหน้าที่พื้นฐานให้ดีนะแต่จะบอกไงถ้าเกิดอย่างนี้มันเริ่มแบบนี้ก็บอกทุกคนทำหน้าที่พื้นฐานให้ดีผมก็ต้องจินตนาการว่าเจ็ดเสือที่มาเนี่ยเขาต้องทำหน้าที่พื้นฐานได้ดีอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะงั้นเราอยากจะเห็นอะไรเปลี่ยนไปไม่ฉะนั้นเราไม่ต้องพูดวันนี้อยากเห็นอะไรไปทำหน้าที่ไปมาอะไรทำอะไรไปทำหน้าที่คนจบรับปริญญามีงานทำไปแต่วันนี้มันไม่ใช่เท่านั้นนะวันนี้ทุกคนอยากเห็นมหาวิทยาลัยเป็นยังไงพี่เด่นเป็นเรื่องเดียวกันนะฮะใช่เห็นมหาวิทยาลัยยังไงอาจารย์เนี่ยซึ่งได้รับทุนจากภาษีพี่น้องประชาชนเนี่ยครูสอนหนังสืออย่างเดียวประชาชนบอกเอ้ยผมคาดหวังคุณมากกว่านี้นะทำไมคุณไม่ออกไปช่วยชุมชนนะนะฮะไอที SME อ่ะไม่เคยขายอะไรได้ทั้งผลิตภัณฑ์ทั้งการนะครับเรื่องของอินกรีเดียนต่างๆคุณมีวิศวะอาหารวิศวะเกษตรไปช่วยสิถ้าเกิดถามเป็นบทบาทเขาไหมมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่คุณคาดหวังไหมล่ะครับคุณคาดหวังใช่ไหมแล้วผมควรจะทำไหมผมควรจะทำนะเพราะงั้นอาจารย์มหาวิทยาลัยก็ออกไปช่วยชุมชนเหมือนกันมหาวิทยาลัยเป็นที่อะไรเป็นที่ที่เด็กอยู่ต่างๆเขาก็อยากจะมาวิ่งในสนามกีฬามหาวิทยาลัยไหมพี่เด่นถูกสนามกีฬาและกระบังนี่ดีจะตายไปก็ต้องเปิดให้เขามาวิ่งถูกไหมเอ๊ะมันเกินหน้าที่เกินบทบาทไหมดูเหมือนจะเกินใช่ไหมครับเห็นไหมครับมหาวิทยาลัยสอนอะไรครับสอนอุดมศึกษาอาชีวะเห็นไหมมีปัญหาเรื่องภาพลักษณ์อุดมศึกษาลงไปช่วยอาชีวะเอ๊ะมันเกินหน้าที่เกินบทบาทหรือเปล่าแต่น่าไปช่วยไหมก็น่าช่วยน่าช่วยมากอาจารย์มหาวิทยาลัยแต่ละคนเลี้ยงลูกเรียนเก่งทั้งสิ้นเลยครับเลี้ยงลูกเป็นหมอวิศวะสอบได้ที่หนึ่งประเทศไทยไปอยู่มหาวิทยาลัยดังๆทั้งสิ้นเอ๊ะถ้าเกิดมหาวิทยาลัยลองมาทำอนุบาลลองประถมน่าสนใจไหมน่าสนใจสิเช่นเดียวกันโจทย์วันนี้นะครับผมเข้าใจท่านอาจารย์สมเกียรติท่านอยากเห็นความโปร่งใสผมก็อยากจะเห็นทุกคนอยากจะเห็นเหมือนกันและต้องมีบนเวทีต้องมีท่านหนึ่งคนเนี่ยคอยพูดหนักๆแบบเนี้ยว่าเจ็ดคนมานะบริสุทธิ์โปร่งใสทำตามหน้าที่เรียบร้อยแต่ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราเหมือนกันนะที่เราอยากเห็นเป็นยังไงเมื่อที่ผมโยนคำถามเรื่องมหาวิทยาลัยท่านก็อยากเห็นมหาวิทยาลัยทำมากกว่ามหาวิทยาลัยถูกไหมครับครับเช่นเดียวกันกสทช.ลองไปเปิดดูเมื่อกี้ผมนั่งดูระหว่างที่ทุกท่านเปิดเนี่ยในฐานะนักวิชาการนักวิจัยคนหนึ่งบทบาทหน้าที่เขาก็บอกนะครับสร้างมาตรฐานจัดสรรออกแบบมีนโยบายแล้วย้อนไปดูกสทช.ยุคที่ผ่านมาเนี่ยคนคาดหวังเขาเยอะนะครับดูช่วงโควิดสินะครับสถาบันการศึกษาเนี่ยไปคุยกสทช.ก่อนเลยว่ากสทช.ไปคุยโอเปอเรเตอร์ได้ไหมที่จะให้ซิมในราคาที่ถูกเห็นไหมถูกถูกไหมครับกสทช.โรงพยาบาลต่างๆต้องการความช่วยเหลือ1 2 3 4กสทช.พอช่วยเหลือได้มั้งไหมมหาวิทยาลัยต้องการสร้างนวัตกรรมที่ให้แข่งขันได้กสทช.มีทุนอะไรไหมฮะเห็นไหมฮะความคาดหวังเลยและเขาก็ต้องพยายามทำตามคาดหวังนี่เหมือนกันเพราะงั้นผมก็เลยต้องมาแบ็กอัพสิ่งที่ผมได้เรียนไปคือแน่นอนบทบาทหน้าที่ต้องทำเห็นด้วยกับท่านอาจารย์สมเกียรติเนี่ย 1,000% 1,000% เลยแต่เช่นเดียวกันแต่ไม่ใช่ท่านจะมาถึงท่านก็จะมาทำแค่ตรงนั้นนี่คือบทบาทพื้นฐานที่ท่านต้องทำท่านต้องเป็นคนดีบริสุทธิ์โปร่งใสนะครับจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดท่านอยู่6ปีท่านทำแค่นั้นผมว่าไม่ใช่ความคาดหวังหรือที่เราอยากเห็นท่านต้องมองว่าเราคาดหวังท่านเพื่อที่จะออกแบบอนาคตครับประเทศไทยยังไงข้อหนึ่งข้อหนึ่งที่อยากจะแนะนำเพราะว่า
ตอนนี้เรื่องรายละเอียดกสทช.ต้องมีคนที่เก่งที่สุดในโลกอยู่ในองค์กรนี้เอาในโลกเลยเหรอครับถ้างั้นแข่งขันไม่ได้นะฮะอ๋อครับขอโทษทีนะฮะครับอาจารย์สมเกียรติที่ท่านเป็นนักวิจารณ์อย่างนี้ใครยุ่งอะไรท่านได้บ้างที่หนึ่งประเทศไทยใช่ไหมใช่ใช่นี่ก็ระดับรองอาจารย์สมเกียรติแกเรียนไม่เก่งเลยแกก็ถูกสวนใช่ไหมนี่คนไม่ค่อยกล้าสวนแกเท่าไหร่เพราะแกมีพื้นฐานอินเทลเจนซ์ที่สูงถูกไหมถูกไหมฮะครับเพราะงั้นผมพูดถูกนะคนเก่งที่สุดในโลกว่าคนเก่งที่สุดในโลกต้องคนไทยเหมือนกันนะฮะที่เราส่งไปเรียนต่างประเทศเนี่ยใช่เพราะงั้นเป็นหน่วยงานที่ต้องดึงดูดคนเก่งดึงดูดคนเก่งทำไมเพราะคนที่เก่งที่มาอยู่ในงานกสทช.เนี่ยเขาจะต้องคิดว่าจะทำยังไงนะครับนอกเหนือจากเติมเต็มบทบาทหน้าที่แล้วเขาต้องมีความอัจฉริยะเพียงพอในกรอบที่เขาพอจะมีอยู่ในการที่จะสร้างสรรค์กรอบที่มีอยู่คนเราเนี่ยเป็นอย่างนี้เวลาทำอะไรไม่ได้พูดว่าไงไหมสองเรื่องหนึ่งบอกว่ากฎหมายทำได้เท่านี้พี่สองก็คืออ๋อวัฒนธรรมองค์กรโทษอยู่สองเรื่องครับแล้วเราบอกครับประเทศไทยก็เลยมาจุดนี้เลยพี่เพราะอ้างสองเรื่องนี้จบหมดรอดหมดเพราะงั้นการได้ที่คนเก่งมาเขาจะมองแล้วว่ามันไม่ใช่โลกอยู่แค่ข้อจำกัดอยู่ในแค่นี้เขาจะมองว่าจากข้อจำกัดเท่านี้จากวัฒนธรรมองค์กรแบบนี้จะทำยังไงถึงใช้มันฟูฟ่องมากที่สุดถูกไหมฮะถูกเพราะงั้นถ้าเกิดไม่ได้ใช้คนเก่งก็จะอยู่อยู่ตรงนี้แหละก็อยู่กรอบเดิมถูกต้องมหาวิทยาลัยไทยที่รอดอยู่ก็เพราะพี่ๆนั่นแหละเอาเงินภาษีประชาชนส่งคนเก่งไปแล้วผูกมัดเขาไม่งั้นก็ทำไปอยู่เอกชนหมดถูกไหมเพราะงั้นก็ยังพอสู้ได้นั่นข้อแรกครับข้อที่สองต้องตั้งเป้าอย่างที่ผมบอกนอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ก็คือต้องทำให้ประเทศไทยแข่งขันได้จริงๆท่านอาจารย์สืบศักดิ์ท่านอาจารย์พิสุทธิ์ท่านอาจารย์สุพันธ์พูดชัดเจนเลยเขาคาดหวังว่ามันต้องดันให้แข่งขันได้มันต้องออกไปทันโลกจริงๆเพราะงั้นวิสัยทัศน์ที่จะสัมภาษณ์เจ็ดเสือเนี่ยนะครับถามก็เลยครับอเมริกาเขาทำยังไงกันอะนะครับอังกฤษเขาทำยังไงกันครับญี่ปุ่นเขาทำยังไงกันสิงคโปร์ทำยังไงกันถ้าเกิดท่านไม่มีไอเดียพวกนี้เลยคือว่ายังไงถ้าจะมาเป็นเจ็ดเสือจะเจ็ดเทพได้ยังไงหรืออาจารย์สมเกียรติยกตัวอย่างครับแบงค์ชาติผมฟังคุณบัญชาพูดถึงธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเฟดถามได้เถอะไอ้ผู้นำธนาคารกลางเนี่ยเขาทำบทบาทอะไรเขาออกแบบเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาถูกไหมพี่เด่นใช่ครับstrategy ในการเพิ่มดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยการเจรจาบนโต๊ะทั้งที่บางทีก็ไม่ได้มีกฎหมายอะไรแต่เป็นการขอช่วยกันใช่เขาแสดงบทบาทการออกแบบเศรษฐกิจอเมริกาใช่ไหมครับเขาไม่ใช่เป็นลูกเกเลเตอร์อย่างเดียวนะสังเกตไหมผู้นำเฟดเห็นไหมฮะเพราะงั้นเช่นเดียวกันเจ็ดเทพเนี่ยต้องมีบทบาทแบบนี้อยู่ในตัวเองในฐานะผู้นำตรงนี้ด้วยนั่นคือข้อ2เพื่อให้เกิดการแข่งขันได้ข้อ3สำคัญมากกสทช.ชุดนี้7คนผมว่าทำงานด้วยกันได้เพราะเขาไม่ได้ชิงตำแหน่งอะไรเขาเติมเต็มเขามีอะไรของเขาแล้วเนี่ยนะฮะเขาต้องมีกุศโลบายอุบายที่เป็นกุศลแน่นอนไปเจรจากับผู้ประกอบการขนาดใหญ่นะครับมันต้องมีลีลาบอกพี่เอาไปแล้วนะพี่ประมูลไปแล้ว1 2 3 4ตรงเนี้ยพี่พอช่วยเรื่องนั้นได้มั้ยมันมีผู้ประกอบการรายย่อยเข้ามาเนี่ยพี่พอสนับสนุนอันนี้สัก1ปีได้มั้ยครับถ้าเกิดพี่สนับสนุนนะผมจะช่วยประชาสัมพันธ์1 2 3 4หรือกฎเกณฑ์ในการประมูลขึ้นต่อไปผมจะอันเนี้ยเป็นแต้มในการประมูลทำได้มั้ยได้มั้ยฮะทำได้สิก็เป็นกำหนดหลักเกณฑ์นี่มันก็จะช่วยยกระดับสิ่งที่พี่สุพันธ์ได้พูดไว้ครับว่ามันจะทำให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆขึ้นมาได้เพราะงั้นแล้วไม่ใช่เข้าไปแล้วแข็งเกร็งเข้าไปแล้วต้องมีลีลากุศโลบายในการเจรจาให้มันเกิดนะครับดอกผลใหม่ๆขึ้นมาได้นั่นคือข้อที่3ครับข้อที่4พอเข้าไปแล้วก็จะเจอกฎระเบียบมากมายไม่ใช่ว่าจะก้มหน้าทำตามกฎระเบียบนั้นไปเท่านั้นอย่างน้อยที่สุดท่านอยู่6ปี
ท่านต้องส่งเสียงถึงรัฐบาลถึงสภาบ้างว่าสิ่งที่กฎหมายไปมันมีความล้าหลังนะถ้าเกิดผมอยู่6ปีแล้วผมทำตามเนี้ยประเทศไทยเนี่ยจะถอยหลังเท่าไหร่จากทำที่ผมทำเท่านี้แต่ถ้าเกิดว่าช่วยกรุณาแก้ไขหน่อยโดยที่มีบทเรียนต่างประเทศ1 2 3 4ทำให้ผมสามารถทำได้มากขึ้นเป็น5 6 7 8 9โดยข้อมูลเพียงพอเรามีคนที่เก่งที่สุดในโลกคนไทยที่มาอยู่นำเสนอนโยบายเราได้พูดคุยกับคนที่ได้รับขึ้นไปแล้วถ้าเกิดเปลี่ยนกฎหมายตรงนี้สักนิดนึงจะทำให้ประเทศไทยแข่งขันได้มากยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นบทบาทที่ผมเองอยากจะเห็นครับนี่คือบทบาทนะครับส่วนความคาดหวังในอีกอย่างนึงด้วยฮะจากที่ผมเรียนนะครับพี่เด่นครับเพราะว่าคนเราก็ต้องทำหน้าที่ถามผมว่าเป็นอาจารย์ทำอะไรก็ต้องสอนหนังสือทำงานวิจัยใช่ไหมฮะแต่บทบาทก็คือมันต้องเป็น living logo เหมือนกันเนี่ยเป็นผู้นำทางความคิดให้สังคมบ้างคอยพูดอะไรนะครับว่าเป็นซิกแนลบ้างว่าในอนาคตโลกจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงครับอย่างที่พี่เด่นแซวนะฮะไม่ใช่ยูทูบเบอร์นะฮะ ผมไปพูดแล้วก็มาตัดต่อท่านนั่นแหละ ถูกไหมครับ ผมก็ต้องทำหน้าที่ ที่มันจำเป็นไม่ใช่บทบาทในฐานะความเป็นครูเท่านั้นใช่ไหมครับ ต้องมากกว่านั้นเพราะงั้นกสทช.บทบาทเขาเรื่องหนึ่ง แต่ความคาดหวังมันอีกเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งเพราะเขาก็เป็นคนไทยคนหนึ่งครับที่อยากจะเห็นประเทศไทยมันแข่งขันได้และที่สำคัญที่ผมมาวันนี้เพื่อที่จะพัฒนาทุนมนุษย์เนี่ยที่ไม่มีปริมาณแล้วให้มันมีคุณภาพให้มันสู้กับต่างประเทศได้นั่นก็คือสิ่งที่เราทุกคนคาดหวังครับเพราะฉะนั้นดีไซเนอร์ของชุดใหม่ยังต้องมีคู่กับเรกูเลเตอร์แน่นอนที่สุดมันต้องอยู่ในทุกอนุของ7คนเลยครับแน่นอนที่สุดครับยืนยันครับครับกลับมาทางด้านของคุณวิสุทธิ์กันต่อนะครับเราได้ฟังสะท้อนจากสิ่งที่กำลังฝากไว้กับชุดใหม่แต่ตลาดทุนเนี่ยเวลาเรามองเข้าไปในตลาดหุ้นเนี่ยเราก็จะพบว่าทำไมไม่มีบริษัทที่เข้าไปจดทะเบียนซึ่งมาจากพื้นฐานของภาคเทคโนโลยีและไอทีนะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านวันนี้มีหมดพูดภาษาสตาร์ทอัพคือมียูนิคอร์นมีนู่นมีนี่มีนั่นกันหมดทำไมคนที่แบบอยากจะจดทะเบียนทำสตาร์ทอัพในประเทศไทยบอกไม่เอาไปจดสิงคโปร์ดีกว่าดีกว่าเยอะทั้งหมดเนี่ยมันควรจะเป็นโจทย์ที่กสทช.เนี่ยเข้ามาช่วยด้วยไหมในการที่จะทำให้เอสเอ็มอี plus สตาร์ทอัพขึ้นไปสู่เวทีที่ควรจะเป็นได้ครับก็ถ้าพูดถึงเรื่องสตาร์ทอัพมันอาจจะเลยบทบาทและหน้าที่ของกสทช.ไปแต่ไม่ได้บอกว่าไม่มีเกี่ยวมันเกี่ยวข้องกันไปหมดนะครับตอบคำถามแรกก่อนนะครับผมคิดว่ามาเร็วดีกว่ามาช้าสำหรับกสทช.ครับเพราะยิ่งช้าไปเนี่ยความไม่ชัดเจนนะครับมันก็จะทำให้การเดินหน้าเนี่ยทำได้ยากช้าไปด้วยนะครับแล้วต้องกลับมาดูก่อนว่าอย่างที่ผมเรียนไปว่าระบบเนี่ยสำคัญกว่าคนนะครับ ครับวันนี้โครงสร้างของกสทช.เนี่ยต้องเรียนว่าถูกปรับจากความคิดแรกที่ต้องการเห็นองค์กรอิสระที่อิสระจริงๆจากการเมืองกสทช.โครงสร้างชุดใหม่เนี่ยถือว่ายึดโยงอยู่กับการเมืองเพราะมีคณะกรรมการ DE เข้ามาครอบอีกทีนึงไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีมันก็มีข้อดีและข้อเสียทั้งสองอย่างนะแต่ตอนนี้ความสำคัญมันขึ้นไปอยู่กับภาครัฐรัฐมันขยายตัวนะครับรัฐมันขยายตัวรัฐมันดึงเอาอำนาจขึ้นไปอยู่กับตัวเองซึ่งถ้าทำได้ดีลองคิดดูว่าเมื่อก่อนเราเคยถกเถียงกันว่าการเมืองเราไม่นิ่งมีรัฐบาลผสมทำให้ไม่แข็งแรงนี่ไงเราได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพแต่ผสมอยู่มานานนะอำนาจก็ค่อนข้างเยอะก็เยอะนะครับถึงจะผสมก็ผสมแบบไม่ได้ผสมแบบสมัยก่อนนะครับเราควรจะใช้โอกาสนี้เนี่ยในการที่จะผลักดันนโยบายนะครับทำนโยบายที่มันมีประสิทธิภาพนะครับผลักดันลงมากสทช.เป็นหน่วยงานหนึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งของรัฐบาลในการที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านโทรคมนาคมนะครับในการแค่กำกับดูแลผู้เล่นเพื่อให้เกิดตลาดที่มีประสิทธิภาพผมว่านั่นคือความคาดหวังนะครับตอบคำถามคือมาเร็วดีกว่ามาช้านะครับส่วนเรื่องไอ้จะมียูนิคอร์นไม่มียูนิคอร์นเนี่ยผมว่าปัญหามันอย่างลากลึกกว่านั้นนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเพราะว่าการที่จะเป็นยูนิคอร์นถ้าสังเกตได้เนี่ยเขาไม่ได้มองตลาดใดตลาดหนึ่งเขามองภูมิภาคหรือเขามองโลกเพราะวันนี้เทคโนโลยีเนี่ยมันเปิดพรมแดน
มันไม่มีเรื่องของพรมแดนเรื่องของอีกต่อไปประเทศไทยประเทศสิงคโปร์ประเทศมาเลเซียอีกต่อไปนะครับถ้าเรามัวแต่มองว่าเรา develop อะไรขึ้นมาเพื่อจะเซิร์ฟคนไทย60ล้านคนมันไม่มีทางเป็นยูนิคอร์นได้เลยเพราะยูนิคอร์นที่มาเก็ตแคปแบบหมื่นล้านเหรียญเนี่ยเอาจำนวน60ล้านไปหาเนี่ยแสดงว่า value ต่อคนเนี่ยมันต้องมหาศาลซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะดังนั้นเขาต้องเอาจำนวนประชากรทั้งอาเซียนทั้งเอเชียไปหารมันถึงจะได้ value ของยูนิคอร์นนักลงทุนถึง willing ที่จะจ่ายนะครับมูลค่านี้ให้นะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็กลับไปถึงเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ทุนมนุษย์นั่นเองทุนมนุษย์แน่นอนนะครับรัฐต้องส่งเสริมให้เกิดการเอาเทคโนโลยีการเอาคนการเอาโน้ตฮาวเข้ามาประเทศอย่างประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขาดึงคนเก่งๆเข้ามาในประเทศนะเขาให้ incentive ให้ลดภาษีให้ผลประโยชน์อะไรต่างๆเพื่อจะได้คนเก่งๆเข้ามาอยู่ในประเทศเขาเพราะเขาเชื่อว่าคนเก่งๆต่อให้เป็นคนต่างชาติพอเข้ามาอยู่ในประเทศเขาคนเขาเองจะได้เรียนรู้กับคนเก่งๆจากคนเก่งใช่ไม่ใช่เราก็จะคิดว่าเฮ้ยถ้าไม่ใช่คนไทยไม่ได้ครับไทยทำไทยใช้กันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับมันก็จะก้าวไม่ทันครับนะก้าวช้าถ้าเราเอาคนที่เขาสามารถทำได้เลยเคยประสบความสำเร็จเคยอยู่ในองค์กรที่มีความมีศักยภาพระดับโลกดึงตัวเข้ามาอยู่ในเมืองไทยนะครับให้แรงจูงใจเขาให้เขามาช่วย transfer ถ่ายโอนความรู้ให้กับคนประเทศเราเร็วกว่าเยอะหรืออาจารย์มหาลัยเนี่ยก็จบกันมากี่สิบปีแล้วสอนก็สไลด์เดิมมาตลอดใช่ไหมครับเพราะการทำสไลด์มันยากใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยการดึงตัวไม่นะอาจารย์ตัวนี้ท่านทำ YouTube ก็มีนะเดี๋ยวนี้อาจารย์รุ่นใหม่ทำ YouTube ขอขออภัยขออภัยการดึง visiting professor มาจากเมืองนอก visiting professor จาก Google จาก Facebook นะครับแต่พวกนี้มันแพงครับทำยังไงอะรวมตัวกันได้มั้ยนะครับไม่ใช่เฉพาะว่าจุฬาต้องทำอันนี้ธรรมศาสตร์ต้องทำแต่มหาลัยไทยทำร่วมกันนะครับสร้างเวิร์กช็อปขึ้นมานะครับเอาคนที่มีความรู้เข้ามาไม่ใช่มาสอนแล้วก็เดินกลับไปนะเพราะว่าตอนนี้มันความรู้มันลงไปถึงการปฏิบัติงานจริงครับนะการสอนมันคอนเซปต์แบบไปเปิดดู YouTube ก็เห็นแล้วว่าเขาสอนกันยังไงการปฏิบัติงานจริงการเอาเคสสตัดดี้มาว่าการที่เขาทำอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรจ้างเขามาทำวิจัยดิครับว่าประเทศเรามีเพนพอยต์อะไรนะครับผมว่าเรื่องพวกนี้แหละที่เราจะต้องไม่ใช่ผมว่ากสช.มันเป็นแค่จุดเล็กๆในกลไกทั้งหมดที่จะผลักดันเศรษฐกิจดิจิตอลของบ้านเรานะไปข้างหน้านะแต่อย่างไรก็ตามตอบคำถามพี่บัญชาก็คือครับมาเร็วดีกว่ามาช้ามาเร็วดีกว่ามาช้านะครับด้วยโครงสร้างระบบที่เรามีปัจจุบันก็ต้องรับกับมันนะเพราะว่าเราก็เรียนรู้กับมันมาว่าจากองค์กรอิสระสุดๆมาอิสระครึ่งใบนะไม่ใช่ประชาธิปไตยครึ่งใบนะอิสระครึ่งใบนะครับแล้วก็เราก็ต้องใช้ประโยชน์จากระบบตรงนี้แหละเดินไปข้างหน้าให้ได้นะครับครับเพราะฉะนั้นภาคตลาดทุนก็คาดหวังแล้วก็ตั้งความหวังไว้สูงสำหรับชุดใหม่นี้ด้วยนะฮะแน่นอนครับแน่นอนที่สุดเลยมันจะมีผลยังไงกับภาคตลาดทุนล่ะครับถ้าออกมาได้ตรงเป้าตรงอย่างที่ใจคาดหวังก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีนะครับสร้างกลไกตลาดนะครับมีความคาดการได้ในอนาคตนะครับอย่างที่ทางดร.สมเกียรติพูดนะครับนักลงทุนเนี่ยไม่ชอบอะไรที่ไม่แน่นอนไม่แน่นอนถ้าไม่แน่นอนเมื่อไหร่จะใส่ดิสเคาท์เข้าไปทันทีครับนะหมายความว่าจะเอาเงินออกเพราะว่าเขาสามารถเอาเงินวันนี้เนี่ยถามนักลงทุนในตลาดไทยเนี่ยส่วนหนึ่งเล่นหุ้นเมืองนอกแล้วนะไปเล่น Facebook ไปเล่น Tesla Apple อะไรอย่างเงี้ยApple ใช่มั้ยครับดังนั้นเนี่ยการที่เราจะแย่งทุนตรงนี้มาเพื่อจะเอามาใช้พัฒนาในประเทศเนี่ยมันต้องคิดเยอะกว่านี้มันต้องทำได้ดีกว่านี้นะครับครับฮะ